ต่อไปนี้ใครนะครับที่ได้รับเลือกจากประชาชนแล้วนะครับเวลาเราเอ่ยถึงท่านเนี่ยอย่าเอ่ยชื่อธรรมดาเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้ถอดบทเรียนจากคุณก่อแก้วพิกุลทองนะครับเพราะว่าจริงๆท่านคือสสก่อแก้วพิกุลทองเวลานักหนังสือพิมพ์นักข่าวได้ลงเนี่ยมันจึงได้เป็นสถานะอีกสถานภาพหนึ่งอย่างเช่นสสก่อแก้วพิกุลทองถูกจำคุกกับก่อแก้วพิกุลทองถูกจำคุกเนี่ยต่างกันเพราะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าชินวัตรหาบุญภาคนายชินวัตรหาบุญภาคมาเยี่ยมเยือนเสวนาบาทวิถีกับสสชินวัตรหาบุญภาคมาเยี่ยมเยือนเสวนาบาทวิถีมันต่างกันนะครับเพราะว่าชินวัตรหาบุญภาควันนี้เท่ากับมาพร้อมกับปวงชนชาวไทยไม่น้อยกว่า 150,000 คนครับค่ะก็ในวาระโอกาสนี้นะครับก็ขอบคุณท่านสสที่ให้เกียรติเราก็มีของที่ระลึกนะครับขอเชิญพี่น้อยภรรยาของพี่สุรชัยแซ่ด่านะครับมามอบหนังสือซึ่งผู้เขียนผู้แปลตั้งใจจะมอบให้ท่านสสซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยนะครับหนังสือนี้เขียนและแปลโดยอาจารย์บัณฑิตอนิยาครับครับอันนี้เป็นของที่ระลึกจากพวกเราชาวปฏิญญาหน้าศาลนะครับก็ตัวพี่น้อยคือตัวแทนของเครือข่ายญาติ112นะครับแล้วก็เราก็ต้องการยืนยันนะครับท่านสสนะครับว่าเราต้องร่วมกันประสานระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนที่เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพรบนิรโทษกรรม3วาระรวดครับครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะที่มาทนร้อนกับเราด้วยนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเราก็เป็นประชาชนนะคะเสียงสวรรค์นี่แหละค่ะเสียงส่วนใหญ่นะคะค่ะนะคะตกลงนิรโทษกรรมนะคะเราก็รอนะคะความหวังค่ะอาจารย์หวานค่ะก็ส่งอาจารย์ชินวัตรนะคะพี่น้องด้วยการตะโกนพร้อมกันดังๆว่านิรโทษกรรม3ครั้งนะคะนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมและยืนยันค่ะว่าเราไม่เอาพรบ.ปรองดองค่ะไม่เอาพรบ.ปรองดอง3ครั้งค่ะไม่เอาพรบ.ปรองดองไม่เอาพรบ.ปรองดองไม่เอาพรบ.ปรองดองนั่นแหละค่ะฝากไปค่ะเพราะว่าวันที่1สิงหาคมนะคะเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญนิติบัญญัตินะคะเราจะไปพร้อมกันเพื่อให้กำลังใจสสน้ำดีของเราที่จะทำหน้าที่ผลักดันการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนและไม่ยกมือสนับสนุนการสอดไส้พรบ.ปรองดองที่จะปล่อยให้ทหารที่ฆ่าประชาชนลอยนวลใช่ไหมพี่น้องนะคะเราก็จะรอวันนั้นนะคะ1สิงหาคมประคับประคองสถานการณ์ไปให้ถึงวันนั้นให้จงได้นะคะค่ะขอเชิญพี่กุ้งต่อค่ะค่ะไม่ปองดองกับฆาตกรเด็ดขาดเห็นด้วยไหมค่ะชีวิตพ่อแม่พี่น้องของเรา99ศพใช่ไหมคะนะเอาคืนมาสิใช่ไหมเอาชีวิตเขาคืนมาแล้วเอาพวกท่านไปแทนถึงจะคุ้มค่าใช่ไหมคะสสภาคใต้นี่นะคะเป็นอยู่ในพักเนี้ยแมลงสาบเนี่ยโจรมันฆ่าประชาชนฆ่าเอาทำไมไม่ไปฆ่าพวกนั้นมั่งก็ไม่รู้เห็นไหมคะอยู่ได้ยังไงอ่ะแปลกมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวดีเจอีกท่านหนึ่งก็มาแล้วนะคะคุณชนะศึกนั่งหน้าบึ้งอยู่นั่นนะคะคู่กัดกับสสไอ้นายสุเทพนะคะนายสุเทพเทือกสุบรรณคู่กัดกันเลยค่ะคู่นี้เจอกันไม่ได้นะคะหัวฟัดหัวเหวี่ยงใส่กันเลยค่ะ อาจารย์ชนะศึกนี่ก็เป็นคนใต้เหมือนกันนะคะอยู่นครศรีใช่ไหมคะอาจารย์นะคะนครศรีธรรมราชนะคะเอ้าเชิญค่ะท่านอาจารย์ชนะศึกนะคะจากนครศรีธรรมราชค่ะคู่กัดกับสุเทพเดี๋ยวมาดูสิคะว่าจะว่าสุเทพว่ายังไงบ้างนะคะนี่พี่น้องทั้งหลายครับ
วันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยนี่จะโดนข้อหาหมิ่นหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่ามาพูดตรงนี้เสียวนะเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ผมไม่กล้าหันไปทางนั้นเดี๋ยวหายใจรถก็บอกหมิ่นศาลก็เลยนั่งหันตะแคงข้างให้แล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัววันนี้ไม่เรียบร้อยเพราะอะไรอยู่ฟุตบาทก็ต้องพูดแต่งตัวอย่างนี้แหละนะถ้าผูกเน็กไทใส่สูทนั่งบนนุ่นสถานที่โกหกกันโออานั่นแหละตรงนี้เป็นที่ทำมาหากินของแม่พูดได้ไหมเนี่ยโจรอะไม่พูดดีกว่านะถ้าบอกว่าเป็นที่ทำมาหากินของโจรก็จะแรงไปแต่จริงๆตรงนี้เป็นรังเลยนะเป็นรังใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ใครจะคิดการจะล้มรัฐบาลจะสอยนายกทักษิณคิดกันตรงนี้แหละเอากันตรงนี้เมื่อกี้ผมฟังคุณไม้หนึ่งเขาบอกว่าพูดจาปราศัยต่อไปเนี่ยให้พยายามใช้ชื่อยศชื่อแท้ผมบอกว่าเห็นด้วยบางอย่างแต่บางอย่างผมไม่อยากให้จำไปเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกหานั้นมันจำตรงนี้ไม้หนึ่งไปแล้วไปบอกว่านช.ทักษิณไม่ลืมเลยยุ่งเลยเชียวเห็นไหมมันใช้นช.ทุกครั้งนช.ทักษิณนช.ทักษิณชนตีนอะไรก็ไม่รู้ละแต่ต่อไปนี้เราจะจำตรงนี้แทนที่เราจะเป็นนช.ทักษิณเราก็เป็นเอานช.ไอ้มาร์กก็แล้วกันนช.เถื่อถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมไม่ตอนนี้ยังตั้งข้อสงสัยอยู่พี่น้องยังตั้งข้อสงสัยอยู่ว่าหลายคดีที่มอบตัวเขาบอกว่า DSI รับแล้วรับแล้วแต่เวลานี้ยังแช่แป้งอยู่ตรงนั้นน่ะยังสงสัยปากด่างอยู่เหมือนกันผมไม่ไว้ใจในหมอนั่นน่ะยังไงมันก็ลูกน้องไอ้เถือกเก่าข้าเก่าเตาเลี้ยงมันก็ต้องรักษาพวกมันไว้นะอย่าไปเชื่อมากพี่น้องฟังหูไว้หูนะฟังหูไว้หูเชื่อสัก50ก็พอแล้วอย่าไปเชื่อมากพอเชื่อมากปั๊บเดี๋ยวหลงคนหลงรอยนี่วันนี้มีอาจารย์หวานมาตั้งนำอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีอาจารย์หวานเราจะทำยังไงอะครับเราจะทำยังไงความเป็นธรรมมันจะแพร่ไปได้อยู่เฉพาะกลุ่มเราตรงนี้อะมันก็รู้อยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าคนตรงนี้อยู่100คน200คนแต่เราแพร่ไปทางทีวีเนี่ยมันเป็นล้านเพราะฉะนั้นถือว่าตรงนี้สำคัญพี่น้องก็ต้องช่วยให้กำลังใจวันนี้เรื่องต่างๆที่เรากำลังพูดกันอยู่ในขณะนี้สำคัญทั้งนั้นวันนี้รัฐบาลเราเมื่อคืนถ้าพี่น้องดูทีวีฟังอนุสรอนุสรบอกว่าต่อไปนี้เพื่อไทยไม่ตั้งรับแล้วแต่จะลุกเพราะฉะนั้นให้พี่น้องทุกสาขาอาชีพพี่น้องประชาชนทุกอาชีพช่วยกันป้องกันช่วยกันลุกช่วยกันปลุกเพื่อให้พวกฝ่ายนั้นมันรู้ว่ากูก็ไม่อยู่นิ่งเลยกูก็ไม่อยู่นิ่งเมื่อกี้ฟังน้องกุ้งบอกว่าเราอาจจะตั้งเวทีผมว่าได้ครับเคยโทรปรึกษากับคุณเล็กบ้านดอนเล็กบ้านดอนเวลานี้ผมท้าวความผมไม่ได้ว่าจตุพรนะจตุพรอยู่บนทิ้งแล้วอยู่เฉยๆคอยงานใหญ่วันนี้เล็กบ้านดอนอยู่ภาคประชาชนรองเขาท่าเป็นนักวิ่งนักมวยเขาบอกว่าหายใจรถต้นคอมาแล้วทั้งจตุพรณัฐวุฒิก็นั่งเสียวหลังเหมือนกันถ้าเจอเล็กบ้านดอนเจอชนะศึกนครจตุพรก็นอนไปก่อนก็แล้วกันอยู่กับธิดานู่นแหละนี่ไม่ได้ว่าอาจารย์นะขอโทษนะยังรักเคารพนับถือเหมือนเดิมแต่ไม่อยากยินได้ยินเสียงใครๆในชวนพูดจำได้ไหมภาษาใต้อะพี่น้องทั้งหลายครับผมนายชวนลีกไปอยู่จังหวัดทั้งรักพี่น้องภาคใต้เห็นไหมพูดนิ่มๆแต่ไอ้หาใจแม่มาอยู่ทุ่งไหนก็ไม่รู้ไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมแล้วควายของเราเป็นไงพี่น้องเสื้อแดงอย่างเงี้ยไม่อยากได้ฟังอยากจะฟังเสียงเข้มๆอย่างเล็กบันดอนอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์หวานอย่างเงี้ยเอาไอ้มันดูเด็ดเผ็ดมันอ้อยอิงเลิกแล้วไอ้ประเภทบอกว่าใจเย็นๆสู้ด้วยอหิงสาเลิกต่อไปนี้เลิกพกเข้าไปไม้ตะเกียบทิ่มแม่มเข้าไปนะอย่าไปไว้ใจแล้วหนังสติ๊กเลิกใช้อะไรพี่น้องคิดเอาเองนะเรามัวจะอังหังอหิงสาอหิงสายไหมแม่มยิงล่วงอย่างใบไม้เออถ้า
แต่คราวที่แล้วบอกเราว่าพี่น้องสู้เอาเป็นเอาตายตายทั้งทีต้องแลกคนต่อคนเว้ยอย่างนั้นไม่มีตายหรอกพวกเราอะเออนี่ผมบอกลูกน้องนะผมพูดตรงไหนก็แล้วแต่จะว่าผมรันแม่พูดก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะให้ผมพูดผมจะบอกว่าต่อไปนี้การสู้ทุกรูปแบบเพื่อได้ประชาธิปไตยเอาอหิงสามาสู้นะมันไม่ได้เราจะตายแบบคานทีไม่ได้เราต้องแลกกันหมัดต่อหมัดมือต่อมือเอากันอย่างนั้นชีวิตต่อชีวิตไปเลยพี่น้องต้องคิดอย่างนี้สุรชัยแซ่ด่านเป็นคนที่มีความคิดคล้ายผมแต่สุรชัยคิดไปก็ตกพระเสียงเดียวถ้าสมมติว่าคนอย่างสุรชัยมีสักหมื่นสักแสนผมถามว่าคุกติดไหมไม่ติดคนก็ไม่ติดเฉพาะสุรชัยด้วยติดกันเป็นฝูงละเท่านี้ถ้าจะขังคนไทยนะปิดประเทศล้อมรั้วจากชายแดนทั้งหมดแล้วขังคุกทั้งประเทศเลยใช่ไหมมันให้มันติดกันทั้งประเทศเลยให้มันรู้ว่าประเทศนี้มีถูกอยู่แค่คนสองคนอ่ะเออไม่ใช่คนสองคนคิดอะไรถูกหมดชิบหายแม่งจนอยู่จนทุกวันเนี้ยอย่างผมนี่ผมบอกกับพี่น้องประชาชนทั่วไปว่าผมเองนั้นจนผูกขาดเลยใครอย่าได้มาจนเหนือผมจะไม่จนไปมากกว่านี้แล้วชีวิตนี้เพราะว่านี่60แล้วยังไม่ไปหน้าไปหลังอะไรอยู่กับที่เพราะฉะนั้นจึงเป็นจนที่คงทนที่มึงมอบให้กูแล้วพี่น้องจะทนแบกความจนอยู่อย่างนี้เหรอนี่เราลืมตาอ้าปากได้ขนาดนี้จะว่าสายก็สายจะว่าไม่สายก็ได้เพราะอะไรอย่างน้อยๆได้พูดกับคนรุ่นหลังบอกว่าอย่าผูกขาดความจนอย่าไปยอดเชื่อคนที่สอนให้จนสอนให้เราจนขี่จักรยานแต่มึงรถเบนราคาเป็น10ล้าน20ล้านพอรัฐบาลยิ่งลักษณ์บอกว่าให้พี่น้องได้มีรถคันแรกไอ้พวกชิบหายบอกว่ารถคันแรกมาทำให้รถติดแล้วที่มึงมีบ้านละคัน100คัน50คันมึงไม่ติดเหรอมึงจะสบายจะเพราะพวกมึงอ่ะกูจะขี่รถเก่งบ้างไม่ได้หรือไงเพื่อนพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นตัวอย่างสั้นๆว่าประเทศเรานั้นความเป็นธรรมมันไม่ได้มีแม้แต่นิดเดียวถ้าเราฟังเพลินๆดูดีนะฟังเพลินๆเฉยๆบอกแหมน่าสนใจดูดีสอนให้คนประหยัดเป็นเชื่อผู้นำและชาติพ้นภัยพี่น้องถ้าหุงข้าวหม้อหุงถ่านก็หุงถ่านอยู่อย่างนั้นอย่าได้เสียบไฟฟ้าเลยให้กูกินเสียบไฟฟ้าหุงข้าวกินมะลิอย่างเดียวมึงกินปลายข้าวไปก็แล้วกันไอ้ชิบหายประเทศมันถึงอยู่อย่างนี้ไงประเทศต่างประเทศมุสลิมประเทศแขกเขารวยกันทั้งนั้นแหละประชาชนไม่ต้องทำงานมีสวัสดิการเพียบของเรานี่ทำนาตั้งแต่ลูกทำนาตั้งแต่บรรพบุรุษสร้างข้าวปิดข้าวส่งทั่วโลกจักรยานไม่มีปัญญาซื้อแต่คนที่ทำโรงงานไม้จิ้มฟันทำมีหลอกกอแกกมีรถเบนขี่มันต่างกันไหมล่ะโรงงานไม้จิ้มฟันสามารถสร้างราคาได้กล่องละเท่าไหร่ปลูกละเท่าไหร่แต่คนขายข้าวทำนาเสร็จต้องไปถามเฒ่าแก่ว่าปีนี้จะรับซื้อถังละเท่าไหร่เกวียนละเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าเราถูกฝังหัวไงพี่น้องเราถูกฝังมาว่าต้องเชื่อเขาต้องเชื่อเฒ่าแก่ต้องเชื่อข้าราชการไอ้หามึงหลอกไอ้กูจนตลอดเลยเวลานี้กว่าจะนึกได้นี่ฟันหักหมดปากแล้วจริงๆพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ถ้าพูดกันเรื่องความเป็นธรรมแล้วมันพูดไม่รู้จักจบพูดกันไม่รู้จักจบเวลานี้รัฐบาลเรากำลังนำพาประเทศเข้าไปสู่นโยบายต่างๆผลักดันต่างๆเพื่อให้พี่น้องได้อยู่ดีมีกินพอทำท่าจะลืมตาอ้าปากไอ้พวกชิบหายมานอนค้างหนามหลวงแล้วรอปัดขาปัดแข้งเห็นไหมมันรอเดี๋ยวนี้มันทำทุกอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมทนใจดูนะช่องไอ้หานั่นแหละไอ้กูจะตายอะไรจริงๆพูดไปแล้วมันเขี้ยวอยากจะกัดลิ้นตัวเองมีอยู่ตัวหนึ่งไอ้สัตว์เนี่ยแหมนาดสารด้วยเผลอนะขอประทานอภัยถอนแล้วกันนะฐานนะไม่ได้พูดตรงนี้ระวังอันตรายจริงๆมันเอาผิดได้ทั้งนั้นแหละเดินขี้ฝุ่นลอยข้ามรั้วไปก็ผิดแล้วถ้าจะผิดเอาเขาเถอะยอมเข้าประเทศนี้พี่น้องยังไม่ได้ประชาธิปไตยนำโดยอาจารย์หวานอย่าเพิ่งผีผามเดี๋ยวคุกมาหานะเมื่อเช้าฟังจาก
ไอ้สอสอจังหวัดตรังนั่นแหละไอ้ตัวเตี้ยนั่นไอ้ตัวไอ้หานกกรงหัวจุกนะมันบอกว่ารัฐบาลเราเนี่ยชักชวนให้คนจนชักชวนให้คนเขาเรียกว่าฟุ้งเฟ้อด้วยการจำนำราคาข้าวเฟือนละ15,000หลอกให้คนนี่ใช้เงินอย่างมือเติบมันด่าว่ายิ่งลักษณ์นี่มันขึ้นคำหยาบคายมากๆด่านายกยิ่งลักษณ์เราหยาบคายพูดอ้ายพูดมึงพูดกูมันผมมันก็ไม่ได้ดีหรอกไอ้สัตว์ที่จะเจอผมนะจริงๆตัวมันก็ไม่ใหญ่กับผมมันเตี้ยกับผมเคยเทียบกันแล้วเคยเทียบกันแล้วจริงๆไอ้หานี่ถ้าสมมติว่ายืนอยู่ข้างอย่างนี้แล้วจริงๆนะพี่น้องสอยมันสักหมัดผมว่าล่วงไม่เป็นท่าเหมือนกันไอ้สัตว์เนี่ยนะมันบอกว่านายกปูมันเรียกอีนังปูมึงเรียกคนของกูที่กูเคารพรักมึงเรียกได้แต่พวกกูเรียกมึงมั่งมึงบอกว่าหยาบคายมึงจะเอายังไงล่ะประเทศเนี้ยพอเราว่ามันบอกว่าเนี่ยไอ้พวกหางแดงหยาบคายไอ้สัตว์ตะพวกมึงหางเหลืองละหยาบไม่ได้ห่าจริงไหมไอ้หามันหยาบคายมันไม่ว่ามันด่าเรารัฐนโยบายต่างๆมันด่าเราทั้งนั้นเสียหายเยอะแยะผมไม่อยากจะพูดมันแหมอาจารย์ตอนหลังย้ายมันห่างๆตรงนี้สัก500เมตรได้มั้ยรัศมีมันยังไปถึงอยู่มันเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะก็ตรงนี้แหละครับดีแล้วแต่ว่าคืออย่างนี้ว่าไอ้เมื่อเช้านี่ไอ้เตี้ยไอ้หมานรกคนเนี้ยมันด่ารัฐบาลเสียหายปนปี้ไม่ดีสักอย่างหนึ่งอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีแล้วทีว่าปรส.ล่ะที่พวกมึงร่วมกันปล้นเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ชินวัตรบอก800,000กว่าล้านนะมึงดีเหรอไอ้ชิบหายแดกกันสารพัดชนิดเวลาเจ้าผิดจริงๆไอ้หัวแหน่งมันบอกว่าสาวไปไม่ถึงเห็นไหมไอ้จันกล้าดูดรู้จักใช่ไหมโอ้ไอ้สัตว์เนี่ยหลุดไม่ใจมันจะไม่ผมพูดอย่างนี้จริงผมนิสัยผมเป็นอย่างเงี้ยคือพูดอย่างนี้มันพูดสบายใจพูดแบบคนลูกทุ่งถ้าบนเวทีใหญ่ๆแล้วผมใส่ได้เล็กยังไม่ห้ามผมเลย ยุส่งถือว่าใครขังใครขังมัน นะไอ้จันกล้าดูดิผมเข้าเจรจากับคุณเล็กบันดอนกับทีมงานผมถามว่าไอ้4ต่อ4ของคุณนี่หมายความว่ายังไงเขาบอก4ต่อ4 2คดี4ต่อ4ลงคะแนนเท่ากันเลยเรารัฐบาลฝ่ายรัฐบาลแพ้ผมถามว่า4ต่อ4ถ้าปล้นกันแล้วแสดงว่า4ต่อ4นี่คือฝ่ายโจรชนะใช่มั้ยแล้วเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานล่ะเขาบอกกฎหมายมันเขียนมาอย่างงั้นผมไม่รู้ว่ากฎหมายส้นตีนฉบับไหนมันเขียนน่ะมีที่ไหนว่าจะ4ต่อ4เจ้ากันยกเลิกไม่ต้องจ่ายค่าพนันกับใครอย่างนั้นยังเป็นธรรมไอ้นี่4ต่อ4กลายเป็นยกผลประโยชน์ให้โจรมันเป็นธรรมไหมล่ะนี่แหละครับที่มาของปปช.อย่างสมมติมันบอกว่านายทารินกับนายชวนสาวไปไม่ถึงเอามาอะไรมาพูดอ่ะพี่น้องนี่แหละคนที่เป็นเลขาปปช.บอกว่าสาวไปไม่ถึงนายชวนกับนายทารินผมถามว่าทารินเป็นรัฐมนตรีครั้งไอ้ตาชวนเป็นนายกแล้วทำไมมึงสาวไปไม่ถึงไอ้ห่าเอ้ยใช่ไหมมันพูดมาได้มันนึกว่าเราโง่นักหนาเหรอที่เราเงียบวันนั้นนี่ผมสะกิดขาคุณเล็กผมบอกเอาละเราทิ้งหมัดเข้ามุมไว้ก่อนยอมมันก่อนวันนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4-5 ข้อที่เราเรียกไปเดี๋ยววันหน้าเราตั้งเวทีใหม่จัดนี่มันให้ข้อมูลมาแล้วว่าตาชวนกับทารินไม่เกี่ยวเที่ยวนี้แล้วกูจะเกี่ยวมึงด้วยเอาข้าวคุกให้หมดกงเลยจริงๆพี่น้องมันไม่ได้มีความคิดความอ่านที่จะรักษาประเทศอย่างจริงจังมันไม่ได้เข้าข้างประเทศอย่างจริงไม่รักจริงๆถ้ามันรักจริงมันต้องป้องกันต้องรักษาทรัพย์สินดิแต่ว่านี่มันไปเข้าข้างคนทุจริตคิดโกงที่เขาบอกว่าปปช.ลากทุลู่ทุกกังตาชวนกับทารินน่ะไม่ผิดหรอกครับมันลากยิ่งกว่าลากหมาขี้เรื่อนอีกมันลากมันช่วยมันอุ้มจนเอวเป็นหนามแล้วอะไรรู้ไหม
วันนั้นพอหลายคนซักไซ้เข้าถามลูกเข้ามันตอบหน้าด้านด้านเลยไอ้ว่าเม่งนี่แหละขอโทษนะป๋าผมไม่ได้ว่าป๋าไอ้คนผมน้อยคนนั้นแหละมันบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอีก3เดือนผมไปแล้วเห็นไหมมันถือว่ามึงชนะหรือแพ้เรื่องของมึงแต่กูเนี่ยโกยเข้ากระเป๋าไปก่อนแล้ว3เดือนมันกล่าวว่ากูลอยเต็มที่แล้วกูไปก่อนแล้วอยู่มึงก็ฟัดกันไปสิเออนี่แหละครับคนที่เป็นเลขาปปช.ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมาถึงภาคประชาชนด้วยซ้ำไปมันน่าจะจบแค่สภาแค่พรรครัฐบาลแต่รัฐบาลเราเหมือนที่เรารู้กันมันเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเปลือกมันอยู่แค่รอบนอกรอบในเข้าไม่ได้ไอ้ในตัวหอยเราเข้าไปไม่ได้เพราะว่าในตัวหอยมันมีแต่เชื้อโรคคอยกั้นไว้คอยปล่อยเชื้อไว้ให้รัฐบาลรัฐบาลเราก็แค่แทะๆเล็มๆเกาเกาชี้ข้างไม่กล้ามันมีตัวแรงตัวเชื้อโรคจะเข้าขี้เล็บอยู่ก็เลยไม่กล้าทำอะไรแรงๆอย่างนี้เขาเรียกถึงบอกว่าประชาธิปไตยมันยังไม่มีมันแค่รูปแบบได้นี่ถ้าอาจารย์สุรชัยผมอยู่นะหนักกันนี่ผมบอกได้ตรงตรงนี้นะปี้เลยกันแล้วกันแหละไม่เหลือเป็นโออยู่อย่างนี้หรอกแต่เอาละพูดไปก็เหมือนกับเราอยู่ข้างบนพูดถุยขึ้นไปข้างบนมันไม่ร้ายประโยชน์พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราต้องรวมกันในนั้นยิ่งกว่านี้เราต้องกระจายข่าวเหมือนกับที่อนุสรณ์บอกว่าต่อไปนี้ภาคประชาชนต้องประสานมือกันอย่างแน่นเหนียวต้องประสานมือกันให้มากจัดตั้งเวทีต่อต้านกบฏให้รอบทิศเพราะว่าเวลานี้มันคิดเอาจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะ3เดือนเป็นอย่างช้าที่เราได้มายืนพูดอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่า3เดือนเป็นอย่างช้านับถอยหลังมาได้เลย3เดือนนี่ช้าแล้วเผลอๆเดือนหน้าพี่น้องพวกผมพวกอาจารย์หวานไม้หนึ่งจะได้ลอยชายไหมต้องระวังผมถึงบอกว่าเวลานี้ผมได้ปรึกษาคุณเล็กได้เรียกคุยการบอกว่าเราจำเป็นจะต้องวางเกราะแล้วเราจำเป็นจะต้องออกมาป้องกันแล้วต้องฉีดเซรุ่มป้องกันไว้ก่อนไม่อย่างนั้นมันเอาเราไม่ใช่ร้อยหรอกครับพี่น้องพูดได้กับคนทุกคนละเวลานี้ถ้าเราไม่ตื่นเราไม่ลุกแอบโทรศัพท์ให้กำลังใจกันอย่างเดียวไม่พอหรอกรับประกันไม่เกิน3เดือนพวกเราหาที่ยืนยากทำไม่สู้หาที่ยืนยากเวลานี้ทุกขบวนการพร้อมหมดแล้วของเขานะคนพร้อมเงินพร้อมผู้นำเท่านั้นที่ยังจุดคนไม่ได้ถ้ามันหาตัวแกนนำมาได้นะเราชิบหายเหมือนกันตอนนี้มันหาใครไม่ได้เอาไอ้เหี้ยหนักฟันดำนั้นมาก็ไม่เอาชาวบ้านไม่เอาเอาไอ้รองก็ไม่ได้เอาไอ้ทหารตูดบิดก็ไม่ได้ใครรู้ไหมปฐมพงศ์ไอ้มอนี่เป็นทหารคนเดียวก็บอกเป็นนายทหารคนเดียวที่ตกใจปั๊บร้องว้ายไอ้นี่เป็นทหารคนเดียวนายพลคนเดียวจริงๆผมบอกได้เลยพอตกใจปั๊บว้ายไม่รู้กองทัพอุ้มไว้ได้ยังไงแต่ยังว่าแล้วครับพ่อมันอยู่ตะเปรมมันก็อุ้มสมกันไว้ชวนกันไปหาลูกหาเมียอยู่ที่นั่นแต่งงานกันแป๊บนึงอยู่กันพอเป็นพิธีเสร็จแล้วก็อยู่กันคนละหลังเพราะว่าไอ้หานั้นมันมีทหารรับใช้ไอ้เนนอยู่หลายคนว่าคำนอนกับเมียข้างบนพอเมียหลับปั๊บลอยย่องคลานลงบันไดข้างล่างแอบมุ้งพลทหารซะนี่เมียทนไม่ไหวกูไปก่อนเลยเว้ยเออนี่คือเรื่องจริงพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เราต้องตื่นเราต้องตื่นแล้วก็ระดมสภากำลังทุกส่วนที่มีเราไว้ใจอะไรไม่ได้พี่น้องเราไว้ใจไม่ได้ไม่ว่าจะคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าคนที่มีอำนาจคอยแอบอยู่ไว้ใจใครไม่ได้
ซ่องสุมกำลังแหล่งใหญ่ผมถามว่าสนามหลวงอ่ะทำไมสุขุมพันธ์จัดการไม่ได้ถ้ามันจะจัดการจริงๆนะมันทำได้ไอ้หาเอ๋อนี่มันทำได้นะไม่ใช่อำนาจผู้ว่าได้แต่ที่ไม่ทำเพราะว่าไอ้คนเหนือผู้ว่ามันมีไงมันก็ไม่กล้าขยับไอ้เอ๋อถ้าจะให้มันทำต้องให้แม่เมาก่อนไอ้สัตว์เนี้ยนะมองให้มันเมาเดี๋ยวมันก็ลุยเองอ่ะเหมือนกับที่มันเมาแล้วมันด่าบนเวทีพรรคประชาธิปัตย์อย่ายุ่งกูนะ เห็นไหมพอพูดจบปั๊บหลับปุ๊บคาเวทีเลยต้องให้เอาอย่างนั้นเอาไว้ประคองปีกเหมือนวันเลือกตั้งผู้ว่านั่นแหละกลายเป็นหมาขาหักวันนั้นประคองลงจากออฟฟิศมาสายสัมภาษณ์พูดไม่ออกเนี่ยบ้านเราเป็นอยู่อย่างนี้แล้วผมถามว่าคนเร็วๆชั่วๆอย่างนี้ทำไมอยู่ได้ก็มันบอกแล้วกูเชื่อน่ะกูมีเชื่ออย่ามายุ่งกับกูเออกูน่ะเลือดแท้ๆเลยกูมีเชื่อแล้วใครจะยุ่งกับมันล่ะไอ้หาไม่รู้เชื่อดีหรือเชื่อบ้าไล่เชื่อพวกนี้ส่วนมากเออหมดส่วนมากเออเห็นไหมเขาเรียกว่าเชื่อเผ่าพันธุ์เดียวกันเนี่ยสายพันธุ์เดียวกันใครอย่าไปยุ่งนะออกมาแล้วอ่อนกันทั้งก๊กทั้งตระกูลแหละไม่มีใครเต็มร้อยหรอกจำหน้าจำหลังไม่ได้ใช่ไหมบางทีนี่สองคนเนี่ยเคยใกล้ชิดติดกันต้องแตกแยกกันก็มีนะมันลำบากเพราะฉะนั้นอ่ะไปเรื่องอื่นนะพูดอยู่ตรงนี้มันเป็นนิทานเรื่องเก่าก็ขอย้ำขอเตือนกับบอกกับพี่น้องประชาชนว่าที่กำลังรับชมรับฟังทางทีวีทางบ้านขอบอกพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านเวลานี้อย่าได้ไว้เนื้อเชื่อใจกับใครคนใดคนหนึ่งไอ้คำว่าเชื่อผู้นำเชื่อประเทศพ้นภัยนั้นเลิกคุยเวลานี้มันหลอกเราทำให้เราตายใจเราเผลอนอนหลับเผลอหลับตามันแย่งเอาไปแดกทันทีเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเป้าหมายเรารออยู่ข้างหน้าถ้าเราชนะภายใน3เดือนนี้ผมรับประกันไม่มีศักดิ์มีสีแหละแต่ยันกับพี่น้องได้ถ้า3เดือนนี้เราพ้นภัยปลายปีนายกทักษิณกลับบ้านแล้วนายกทักษิณกลับบ้าน 100% แล้วกันเพราะฉะนั้นพี่น้องประคับประคอง3เดือนนี้ให้รู้เรื่องแข็งให้ไว้รู้เท่าทันไว้อย่าปล่อยให้หมามันคาบไปแดกอย่าปล่อยให้มันเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องสกัดทุกทางตรงนี้เรามอบไปอาจารย์ไม้หนึ่งอาจารย์หวานน้องกุ้งดูแลไปก่อนอย่าปล่อยเชือกนะถ้าปล่อยเชือกไปเมื่อไหร่เรียบร้อยอย่างน้อยๆตรงนี้ยังเป็นหนึ่งที่มันเกรงอยู่นะไอ้ควายนั้นมันเกรงนะเรานั่งตรงนี้ยังมากกว่าคนน้ำหลวงเลยยังมากกว่าตรงนั้นเลยไอ้ตรงนั้นนะไว้ใจไม่ได้นะที่นอนกุกกิกกุกกิกอยู่ในเต็นท์หมาทั้งนั้นไม่ใช่คนหรอกหมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายวันนี้ผมมาคุยกับพี่น้องตรงนี้เพื่อจะมาทักทายแล้วก็บอกกับพี่น้องว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปอะไรจะเกิดมันต้องปะเจอกับเราอย่าไปบอกว่าอะไรจะเกิดอะไรมันเกิดถ้ามึงเกิดมามึงเจอกับกูถ้ามีอะไรขึ้นมากูสู้กับมึงกูไม่มีตั้งรับและถอยมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าพี่น้องคอยฟังข่าวเราจะตั้งเวทีต่อต้านกบฏเหมือนที่น้องกุ้งบอกละแวกนี้แต่ที่คุณเล็กแรงไว้อนุสาวรีย์ปราบกบฏตรงบางเขนตรงนั้นละต้านกบฏกันให้เต็มที่เป็นจุดสกัดไม่น่าจะผิดพลาดเพราะฉะนั้นขอบอกกับพี่น้องท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านต่อไปนี้เวทีประชาธิปไตยจะต้องเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศเอาใจกลางกรุงเทพเป็นเวทีตัวอย่างให้รอบกรุงเทพและชานเมืองแล้วลามไปทั้งจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นขอย้ำกับพี่น้องว่าพี่น้องถ้ารักประชาธิปไตยรักพี่น้องมวลชนคนเราคนเสื้อแดงเราขอให้อยู่กันอย่างนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณ
ผมก็เพิ่งรู้จักภรรยาอาจารย์สุรชัยก็ขอสวัสดีนะอาจารย์สุรชัยอยู่ในนู้นพี่อยู่ทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่ไม่ต้องไปอยู่นานชีวิตนี้150ปีเป็นต้นไป นะก็ขอฝากพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยให้กำลังใจอาจารย์ไม้หนึ่งอาจารย์หวานให้ทำหน้าที่เป็นจุดเล็กๆตรงนี้เพื่อจะก้าวไปข้างหน้าเป็นจุดใหญ่ในต่อในโอกาสข้างหน้าต่อไปวันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวค่ะอาจารย์มีอาจารย์หวานจะมอบนะคะเป็นที่ระลึกนะคะแม่อาจารย์นะคะภรรยาท่านอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านค่ะนะคะก็จะมอบเป็นของที่ระลึกให้นะคะอาจารย์ชนะศึกค่ะก็ขอขอบคุณค่ะนะคะค่ะตบมือดังๆค่ะนะคะเราก็จะเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวนะคะอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านเราจะสู้กันค่ะใช่ไหมคะจะสู้จะทวงความเป็นธรรมให้กลับมากับพี่น้องเสื้อแดงนะคะที่รับประชาธิปไตยที่ติดในเรือนจำทุกท่านค่ะนะคะไม่ต้องห่วงเราไปไหนไปด้วยกันค่ะนะคะเลือดสุพรรณแม่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมีการพูดคุยนะคะสนทนาตอบและถามนะคะใครอยากถามใครอยากตอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ไม้หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอมอบของที่ระลึกให้ทุกท่านก่อนนะครับค่ะค่ะก็เชิญใครมาบ้างดีพี่น้องตอนนี้วันนี้ขอเชิญป้าลังครับขอเสียงประเมยกับป้าลังครับป้าลังนี่เป็นผู้อาวุโสของปัญญาณสารนะครับหายไป2เดือนด้วยเหตุที่บุตรชายมีอุบัติเหตุนะครับก็เลยต้องละทิ้งที่มั่นที่หน้าศาลไปดูแลครอบครัวนะครับครับขอเชิญป้าลังครับป้าลังนี่นะคะสู้กับเรามาตั้งแต่สนามหลวงแรกๆเลยค่ะปรบมือหน่อยค่ะโอ้โหนะคะจนบัดนี้นะคะดูสิคะท่านก็ยังสู้อยู่แล้วพวกเราเนี่ยค่ะจะไม่สู้ได้ยังไงล่ะคะใช่ไหมคะเรายังหนุ่มยังสาวอยู่กันนะคะครับท่านแรกที่ขอเชิญมารับของที่ระลึกนะหนุ่มเสนะครับนี่รบกวนป้าลังปรบมือนะคะให้คุณหนุ่มเสรภูมิหน่อยค่ะปรบมือให้ผู้กล้าของเราครับท่านที่สองนะครับท่านที่สองนี่มอบให้กับคุณทีนะกูรักแดงครับค่ะครับขอบคุณมากนะครับท่านต่อมานะครับท่านต่อมาครับทนายต้นครับพี่ต้นของเรานะครับพี่ต้นนี่เราอัดวิชาการอย่างเต็มเปี่ยมให้กับทนายต้นไปเลยครับครับแล้วก็แล้วก็สำหรับพิธีกรกุ้งกฎจกรของเรานะครับอันนี้เป็นงานฝีมือของพี่น้องเสื้อแดงนะครับที่มอบให้ปริญญาณสารแล้วปริญญาณสารก็เอามามอบให้และท่านสุดท้ายครับเป็นผอ.นะฮะก็ใหญ่ที่สุดจึงได้น้อยที่สุดนะครับก็เดี๋ยวยืนยันนะฮะว่านายแน่มากนายแน่มากค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะสำหรับคปช.นะคะขอให้ต่อสู้นะคะเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชนจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไปด้วยกันค่ะแหมถ้ามีของแจกอย่างนี้มาบ่อยๆบอกมือดังๆให้กับพ่อเล็กบ้านดอนค่ะค่ะนะคะก็ได้กันครบแล้วดิฉันก็ได้กระเป๋าสวยด้วยนะคะได้เยอะกว่าใครเลยในนี้มีหนังสืออีก 3-4 เล่มค่ะพี่กุ้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเป็นช่วงที่ถามตอบนะครับทุกข้อสงสัยกับพลังภาคีประชาชนหรือว่าแนวรบด้านวิทยุชุมชนเพื่อเพียบไตก็ขอให้พี่น้องถามเลยครับวันนี้อันนี้เป็นจุดแข็งของวิทยุชุมชนนะครับเพราะว่าวิทยุชุมชนเนี่ยแตกต่างกับสื่อโทรทัศน์ที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าสื่อโทรทัศน์
นะฮะหรือว่าสื่ออื่นๆก็คือสื่อกระแสหลักอย่างสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมักจะเป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับแต่สื่อวิทยุเราจะเห็นว่าทุกรายการเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าสายนะครับเพราะนั้นการสื่อสารของวิชุมชนจึงไม่เป็นการสื่อสารแบบเผด็จการนะครับหลายท่านอาจจะมีความมั่นใจจึงมาเป็นดีเจที่จัดรายการได้แต่หลายครั้งที่เราจัดรายการแล้วเราพบว่าผู้ฟังมีภูมิความรู้มากกว่าเราถือว่าการทำงานวิทยุเนี่ยเหมือนเสมือนกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ฟังกับผู้จัดรายการเพราะนั้นเวลานี้เป็นนาทีทองนะครับที่พี่น้องจะได้ถามกับนักสู้นะฮะนักสู้ผู้ที่จะพิชิตองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ50มาอยู่กับท่านแล้วมีคำถามใดขอเชิญเริ่มต้นได้เลยครับค่ะนะคะใครจะถามอะไรนะคะเดินมาข้างหน้านี้ได้เลยนะคะยกมือนะคะเพราะว่าสายไมค์ไปไม่ถึงนะคะอยากถามอะไรถามค่ะเชิญเลยค่ะคุณป้าคะต้องตอบให้ได้ด้วยนะคะค่ะแล้วพวกเราจะทำงานไงกับฟ้องนายสุเทพกับไอ้หมีนะฮะค่ะเรื่องพ.ร.ส.ค่ะครับก็เป็นคำถามนะครับคำถามที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องการมากนะครับกรณีทำอย่างไรนะครับจะฟ้องนายสุเทพนะครับแล้วก็นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะน่าจะรวมไปอีกหลายๆคนนะฮะเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยนั่นคือการกระชับพื้นที่แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับแล้วก็ถูกจับกุมคุมขังกันอยู่ในขณะนี้นะฮะซึ่งในข้อกฎหมายเนี่ยนะครับเราจะสามารถทำอะไรได้เนี่ยผมจะโยนไปให้นะครับกับทางทนายความนะครับได้ตอบคำถามนะครับในส่วนตรงนี้เลยนะครับเชิญทนายความครับพี่ต้นครับเท่าที่ผมติดตามนะครับนะฮะคดีเข้าใจว่าเป็นคดีที่รอบที่สังหารพี่น้องเราแล้วก็ที่บาดเจ็บ 2,000 กว่าเนี่ยนะฮะตอนนี้ DSI ได้ทำการสรุปเป็นคดีไปนะที่ผมติดตามข่าวเวลาเนี้ยที่ศาลได้ชี้นะฮะเรื่องการไต่สวนการตายเนี่ยว่ามาจากเจ้าหน้าที่เนี่ยก็หลายคดีเท่าที่ผมทราบเนี่ยคืออย่างน้อยๆที่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย5หรือ6คดีมีอยู่2คดีนะครับที่ไม่ได้ระบุนะฮะก็คือรู้สึกจะเป็นคดีที่วันนั้นผมคุยกับอาจารย์หวานใช่มั้ยฮะฟาบิโอนะครับที่ศาลไม่ได้ระบุทั้งที่นะฮะคดีเนี้ยตามมาตราประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ว่าด้วยการไต่สวนการตายเนี่ยระบุชัดเจนนะครับว่าศาลต้องในกรณีที่การตายเนี่ยเกิดจากการทำร้ายเนี่ยจะต้องระบุด้วยว่าใครเป็นคนทำให้ตายแต่ล่าสุดเมื่อ30พฤษภาที่ผ่านมาอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออกมาบอกว่าเหมือนประหนึ่งว่าถ้าไม่เคยอ่านมาตราประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150วรรค5นะฮะท่านบอกว่าไม่สามารถระบุการตายได้เพราะว่าคดีมันเข้ามาอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าท่านลืมไปว่าถึงแม้ว่าศาลเนี่ยฮะศาลยุติธรรมที่เรายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะครับแต่ในมาตรา150เนี่ยเขาใช้คำว่าไต่สวนใช้คำว่าไต่สวนการตายเพราะฉะนั้นการไต่สวนเนี่ยอำนาจของศาลเนี่ยจะเป็นอำนาจเต็มในการที่จะแสวงหาว่าใครเป็นคนทำให้ตายนะฮะอันนี้คือการแตกต่างกันระหว่างกระบวนการไต่สวนกับกระบวนการที่เข้าสู่ระบบการกล่าวหาคือการกล่าวหาในศาลเนี่ยคู่ความฝ่ายโจทก์กับจำเลยนำพยานขึ้นมาสืบนะครับศาลเป็นตัวกลางเท่านั้นเองผมจะชี้แจงอย่างนี้นะฮะระบบกล่าวหาทั่วไปที่ใช้อยู่ในระบบเนี่ยก็คือใช้ระบบกล่าวหาคือฝ่ายโจทก์นำพยานเข้าสืบฝ่ายจำเลยนำพยานเข้าหักล้างแล้วศาลจะเป็นผู้ชั่งน้ำหนักพยานโดยศาลที่ไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปสอบแสวงหาความจริงได้นะฮะแต่ในมาตรา150นั้นก็ใช้คำว่าไต่สวนซึ่งยังไม่การดำเนินคดียังไม่ถูกศาลโดยปกติคำว่าไต่สวนเนี่ยอำนาจอยู่ที่ศาลโดยตรงนะครับที่จะถ้าเกิดศาลยังเห็นว่านะครับหลักฐานยังไม่เพียงพอศาลก็ต้องมีหน้าที่สอบแสวงหานะฮะให้ได้ความกระจ่างโดยตัวของศาลเองแต่ในกรณีนี้นะฮะในการตายของคุณฟาวิโอเนี่ยฮะศาลไม่ได้ทำอย่างนั้นครับศาลไปใช้คำสั่งเขียนคำสั่งแบบระบบกล่าวหาทั้งนี้
ในมาตรา150บอกว่าเป็นการไต่สวนไม่เป็นไรละครับเรื่องแบบนี้แต่ว่ามันกระบวนการมันก็ออกมาแล้วว่าการตายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการถูกทำร้ายเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของทาง DSI ที่จะส่งเรื่องไปให้อัยการและอัยการก็จะส่งเข้าไปเพื่อจะเอาหลักฐานนะเพิ่มเติมเข้าไปประกอบตรงนี้นะครับก็ผมคิดว่า DSI ซึ่งเขาทำคดีอยู่ในเวลานี้นะครับเขาประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายเจ้าหน้าที่สอบสวนคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางอัยการด้วยคือในการทำงานเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาทำงาน3ฝ่ายเลยพร้อมกันเพราะนั้นเมื่อมีการตกลงทั้ง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของ DSI เองฝ่ายของพนักงานสอบสวนเองที่เขาส่งตัวแทนมาแล้วก็ฝ่ายจากอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าคดีมีความพยานหลักฐานมีความรัดกุมพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่จะแนะนำก็คือถ้าใครเป็นญาติของผู้ตายเนี่ยเมื่อคดีเข้าสู่ศาลแล้วผมจะแนะนำให้ญาติของผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บที่คดีเข้าสู่ศาลเนี่ยให้แต่งตั้งทนายเข้าเป็นยื่นคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วมในคดีด้วยนะครับอันนี้สำคัญเข้าไปเป็นโจทก์ร่วมเพื่อให้มีสิทธิในการถามมีโอกาสในการถามค้านพยานของฝ่ายมีการถามพยานในของฝ่ายนะฮะของฝ่ายเราเนี่ยนะฮะให้ถามเพิ่มเติมบางทีอัยการอาจจะถามฝ่ายทนายฝ่ายโจทบกขาดตกบกพร่องอย่างไรอะไรเงี้ยนะฮะทนายฝ่ายของเราเนี่ยก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเป็นทนายเขาเรียกว่าเป็นโจทร่วมได้นะฮะก็ต้องแนะนำว่าคดีไหนคดีไหนเนี่ยนะคดีของน้องอะไรนะฮะน้องอีซาอะไรพวกนี้นะใครเป็นญาติก็ให้แต่งตั้งทนายเข้าไปเป็นโจทร่วมอันนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายตามปวิอาญาเลยนะครับก็กราบเรียนนี้นะฮะเราก็ต้องติดตามคดีกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเข้าไปเป็นโจทร่วมแล้วโอกาสที่จะเข้าไปติดตามเนี่ยมันในกระบวนการที่จะมีการซักพยานถามค้านถามติงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีโอกาสสูงขึ้นและเราใช้สิทธิตามกฎหมายผมว่าในกรณีนี้ก็มีโอกาสที่จะมีคนติดคุกค่อนข้างสูงนะฮะโดยเฉพาะในอภิสิทธิ์และในสุเทพนะครับครับขอบคุณครับชัดเจนแจ่มแจ้งไหมคะมีใครจะถามอะไรอีกไหมคะยกมือเดินมาเลยค่ะนะคะเรื่องปรส.เหรอคะชวนค่ะค่ะถ้าปรส.นะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะถามได้เลยค่ะผมขอถามว่าผู้ว่านี่ไอ้นายกมีสิทธิ์หมดได้ไหมครับถามใครคะถามใครตอบล่ะผมเป็นคนถามอ่ะผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวทนายดีกว่าค่ะผู้ว่ากทม.เรานี่แหละค่ะนายกมีสิทธิ์ที่จะปลดผู้ว่ากทม.ได้ไหมครับค่ะขอเชิญทนายต้นค่ะถามเดียวเหรอฮะไม่ต้องนายกหรอกครับไม่ต้องนายกไม่ต้องถึงนายกนะฮะอำนาจในการปลดเนี่ยอยู่แค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นเองครับนะถ้ามีเหตุอะไรที่อยู่ในพระบัญญัติว่าด้วยการปกครองพิเศษของกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าผู้ว่าทำอะไรไม่ถูกเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจปลดได้เลยครับนะครับอันนี้ไม่ต้องถึงนายกครับนะฮะครับกราบเรียนนี้นะครับส่วนเรื่องเมื่อกี้นี้คุณป้าถามว่าชวนกับทารินใช่ไหมฮะค่ะตรงนี้ผมคิดว่ามันมาถึงทางที่มันปลายทางเราทำอะไรก็ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าในตอนที่เขาส่ง6สำนวนนี้ไปเนี่ยทั้ง6สำนวนทั้งหมดเลยเนี่ยไม่มีการกล่าวโทษชวนหลีกภัยครับผมก็ไม่ทราบว่าผมไม่ทราบได้ว่าใครเป็นคนร้องเข้าไปนะฮะวันในที่ประชุมวันนั้นเราก็ถามว่าใครเป็นคนเขาบอกว่าเป็นความลับคนที่กล่าวโทษใน6สำนวนเนี่ยนะครับไม่มีชื่อชวนนะครับมีอยู่2สำนวนที่มีชื่อในทารินทิมันนิมันเหมินแต่ทั้ง6สำนวนนี้ไม่มีการกล่าวโทษชวนเลยเพราะนั้นมันคดีมันหมดมันไม่ได้แล้วครับนะฮะคดีมันเข้าสู่นี่แล้วนะฮะเพราะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่มีคนร้องไปที่ปปช.แล้วกล่าวโทษชวนทารินและก็เจ้าที่อะไรต่างๆนี่ปัญหาคือว่าตอนที่เขาทำ6สำนวนเนี่ยเขาปกปิดถ้าเรารู้ตั้งแต่วันที่เขายื่นโดยที่ไม่มีชื่อชวนหลีกภัยเนี่ยเราอาจจะยังไม่สายเกินไปแต่ในขณะนี้เวลานี้เขาปกปิดนะครับเขาปกปิดมาตลอดเพิ่งมาเปิดเผยวันที่ผมเข้าไปร่วมประชุมกับเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับเพิ่งรู้ว่าโอ้ไม่มีผู้ร้องไม่ได้ร้องในชวนหลีกภัยมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ครับนะฮะครับ
ามหน่อยนึงนะคะอยากทราบว่าเรื่องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเราไปร้องปปช.หรือร้องศาลรัฐธรรมนูญร้องอะไรก็ตามทีอ่ะเรื่องก็เงียบดองมาตลอดแล้วเราจะมาจะชนะกับพวกเหล่านี้ได้ยังไงคะในเมื่อแบ็คหลังคดีกับเรานะคะมีวิธีอะไรที่จะชนะกับพวกเหล่านี้ล่ะคะใครตอบได้ผมก็นี่ไงหัวข้อที่ผมพูดไว้เอาชนะได้คือยุบองค์กรอิสระแล้วก็ตั้งใหม่นะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ยุบองค์กรอิสระครับนะฮะไม่ใช่เราใกล้หายรัฐธรรมนูญไงครับก็เราถึงต้องมารณรงค์กันอย่างนี้แหละครับว่าต้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนเป็นตัวตั้งนะครับงั้นเราทำอะไรไม่ได้หรอกครับนะฮะองค์กรอิสระทั้งหมดอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ50สิ่งที่จะยุบเนี่ยนะฮะจะยุบไปเร็วที่สุดทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือการแก้ไขหรือร่างขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับนะครับเท่านั้นเองเพราะมันไม่มีทางทำอย่างอื่นเลยท่านลองคิดในนะฮะลองคิดในแนวในทางปฏิบัตินะฮะถ้าเรายุบศาลรัฐธรรมนูญโดยการออกเป็นพระราชบัญญัตินะฮะไม่มีทางผ่านสว.หรอกครับไม่มีทางผ่านแล้วรัฐธรรมนูญที่ใช้ยุบองค์กรอิสระเพราะองค์กรอิสระพวกนี้เขาเกี้ยเสียกับฟังสว.สรรหาถ้าเราจะออกพระราชบัญญัติยุบมาเนี่ยไม่ทางหรอกครับต้องใช้กลไกทางด้านเอาทั้งฉบับคือรัฐธรรมนูญเลยถ้าเป็นออกพระราชบัญญัติยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญพระบัญญัติยกเลิกปปช.พระบัญญัติยกเลิกอะไรพวกนี้ผ่านสภาล่างก็จริงนะฮะพอผ่านวุฒิสภาจบเลยไม่มีทางผ่านหรอกครับในความเป็นไปได้ในแบบนี้นะที่ง่ายที่สุดคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับถามว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าประชาชนพร้อมใจกันมันเป็นไปได้แต่ถ้าว่าให้แก้เป็นอย่างนี้ฮะเป็นออกพระบัญญัติมาเนี่ยไม่มีทางหรอกครับเป็นไปไม่ได้เลยครับยากมากครับครับขอบคุณครับค่ะมีใครจะถามอะไรอีกไหมคะคุณลุงเชิญเลยค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ชนะศึกตอบบ้างนะคะค่ะขอถามคำถามสั้นๆนะฮะก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับคือผมรับราชการนะคำว่าระเบียบสำนักนายกเนี่ยใช้ได้ทั่วไปใช่ไหมครับข้าราชการทุกเหล่าทัพต้องใช้ระเบียบสำนักนายกนะแต่ว่าข้าราชการประจำสำนักนายกไม่มีระเบียบวินัยครับฟ้องผู้บัญชาผิดไหมครับขนาดนั้นผิดไหมครับคือทวินเปลี่ยนตีนี่เป็นข้าราชการประจำนะฮะแต่ฟ้องผู้บัญชาว่าลงโทษลงทันรุนแรงเนี่ยผิดไหมครับคืออย่างนี้ครับอ่ะเอาประเด็นแรกที่คุณพี่เสื้อเขียวเมื่อกี้ข้องใจก่อนได้ไหมตามลำดับประเดี๋ยวผมจะลืมนะที่พี่แกถามว่าฟ้องได้ไหมในสองตัวนั้นน่ะผมบอกตรงๆถ้าพูดภาษากฎหมายก็ต้องตามทนายทนายคือพูดภาษากฎหมายแต่ถ้าภาษาของผมเนี่ยคุยกับคุณเล็กแล้ววันนั้นที่เจรจาคือกูหลอกมึงให้มึงเผยมาก่อนพอมึงเผยว่าทารินกับตาชวนไม่เกี่ยวเที่ยวนี้แหละงานเข้ามึงใช่ไหมเราไม่เอากฎหมายแต่เราจะเอากฎพวกกูนี่แหละบุกมึงมันมีทางเดียวพี่น้องจำสมัยถนอมได้ไหมไอ้ตึกอตกเองซวยอะที่อยู่ราชดำเนินจำได้ไหมตึกอตกที่ไอ้นรงมันคุมอยู่ตอนนั้นอะตึกนี้เอาเปรียบพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทำยังไงก็ไม่ได้สร้างความคับแค้นเหลือเกินไอ้ชิบหายมึงอ้างกฎหมายอ้างโน่นอ้างนี่เอาอย่างนี้กูไปเบียดเสียดกันให้มากๆไฟมันลุกเองอะเห็นไหมพี่น้องไปกันแน่นถนนราชดำเนินเบียดเสียดเอาอย่างโบราณเลยไม้ต่อไม้สีกันเกิดไฟครับไอ้นี่คนสีกันคนต่อคนเกิดไฟลุกตึกอตก.แล้วผมถามไว้ตึกปปช.แค่นี้เบียดกันให้มันแน่นสีให้มันเกิดเป็นเพลิงไฟขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ลุกใช่ไหมเราไม่ได้พร้อมแบบนั้นนี่ต้องถามขานี้ถามว่าอาจารย์สุรชัยได้ประกาศใบแรกคืออะไรจวนผู้ว่าครับนี่คือกฎหมายก
คนหลายคนไปรวมกันทำในสิ่งตรงนั้นให้มันเกิดเป็นพลังขึ้นมามันก็เป็นกฎหมายแล้วถูกต้องแล้วสมควรแล้วที่มึงจะต้องลุกใช่ไหมพี่น้องไม่ต้องห่วงคอยฟังเราคอยฟังติดตามไปเถอะว่าคดีนี้เนี่ยจะไม่พี่น้องผิดหวังมันไม่มีที่ไหนในโลกหรอกในประเทศไทยนี่แหละไอ้หาถ้าคนผิดลอยนวลแล้วจะอยู่กันทำไมชิบหายกันทั้งประเทศกันมันรู้ไปไม่ใช่ขังคุกคุกนั้นมีขังเฉพาะไอ้คนที่ด้อยกว่าจนกว่าไม่ใช่ขังเฉพาะคนที่อายุ7 80อย่างสุรชัยใช่มั้ยขังไอ้คนพวกนั้นมั่งสิใช่มั้ยเพราะฉะนั้นพี่น้องผมถึงอยากให้ข่าวเหล่านี้มันแพร่กระจายไปทั่วว่าปปช.ไอ้กล้านรงค์มันซ่อนเงื่อนซ่อนปมยังไงนี่แหละวิธีซ่อนเงื่อนมันอ้างว่าสาวไม่ถึงทำไมมึงสาวเพราะมึงไม่สาวสิไอ้สัตว์ใช่มั้ยเออถ้ามึงสาวไปทำไมจะไม่ถึงเล่าก็ตาชวนเป็นอะไรทารินเป็นอะไรใช่มั้ยถามว่าปปช.ตาย2ตัวนี้ไม่เซ็นใครกล้าซื้อเออทำไมสาวไม่ถึงไอ้ปปช.ว่าแม่งไอ้ขี้คลาดเนี่ยจริงๆนี่